ทุกคนครับกุ้งแม่น้ำผมกินครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าผมแพ้กุ้งแต่ผมจะกินผมรีวิวเสียงตายไปแล้วเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมจะลองดูแบรนด์จัดแล้วนะกินเลยสวัสดีครับผมดีนบล็อกนะครับผมดีใจมากๆนะครับทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่นะฮะตอนนี้ผมอยู่กับน้องดานะฮะวันนี้นะฮะอยู่ที่กรุงเทพเหมือนเดิมฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมตื่นเต้นมากครับนี่เป็นครั้งแรกของผมผมไม่เคยกินที่นี่ผมไม่เคยมาที่นี่แล้วก็ผมจะบอกว่านี่ดูคิวผมลืมบอกว่าวันนี้ผมมาที่ผัดไทยอีกนะผัดไทยประตูผีฮะร้านทิพย์สมัยมันเป็นหนึ่งในร้านที่ดังที่สุดในประเทศไทยแล้วผมว่าได้ยินมานานแต่เรากินไม่ได้เพราะว่าผมเป็นอิสลามเสียงนี้เขาเพิ่งได้ตราฮาลาลมาหมาดๆผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะมากินนะทุกคนแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าที่นี่ต่างชาติเยอะแล้วก็ดูฮะทุกคนดูนี่ฮะดูฮะคิวยาวมากแต่ว่าตอนที่ก่อนมาผมก็ดูรีวิวแล้วแหละว่าคิวยาวรอนานอะไรเงี้ยแต่ผมมาแล้วจริงๆแล้วผมมากับพี่สาวพี่ชายแล้วก็ครอบครัวด้วยนะฮะแต่ว่าเขาไปจอดรถอยู่ผมมาต่อคิวแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงระหว่างที่ผมรอนะฮะคือพูดตรงๆนะรอน่าจะประมาณชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงกว่าๆคนเยอะมากฝรั่งด้วยมีแต่ฝรั่งแต่ผมจะบอกว่านี่น้ำส้มของที่บรรลุทิพย์สมัยดังเหมือนกันฮะแล้วก็ขวด99บาททุกคนเดี๋ยวผมลองกินให้ดูนะฮะมันก็คือน้ำส้มคั้น 100% น่ะเนื้อมาเลยอ่ะอร่อยมากทุกคนนมเบื้องร้อนๆใส่สดฝอยทองร้อนๆใส่ฝอยทองหน้าร้านชิ้นละ15บาทโอ้อร่อยนี่เป็นเมนูเขานะฮะ3จานนี่คือซิกเนเจอร์เขาผัดไทยกุ้งทะเลใหญ่ผัดไทยทรงเครื่องอะไรเงี้ยเส้นจันเดี๋ยวผมว่าผมจะสั่งทุกอย่างเลยฮะนี่ที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะน้ำส้มเขาอร่อยมากฮะทุกคนดูนี่เห็นเนื้อไหมเห็นเนื้อไหมน่ะเห็นปะโอ้โหแต่ว่าร้อยบาทก็แพงไปนิดนึงนี่ฮะทุกคนเขาได้ฮาลาลมาแล้วนะฮะดูนี่ฮาลาลนะฮะทุกคนไม่ต้องว่าผมนะเดี๋ยวว่าผมอีกขอบคุณครับนี่เข้ามาในร้านแล้วนะฮะทุกคนดูนี่ฮะโอ้โหดูพ่อครัวฮะดูนี่ฮะโอ้โหนี่มีแบบพวกซูเวเนียร์เขาขายเส้นเขาขายสวัสดีครับนี่ฮะดูฮะโอ้โหทุกคนดูนี่ดิร้านโคตรใหญ่ฮะนี่ดูพนักงานใส่สูททุกคนอย่างเท่นี่ดูพี่ครับถามอะไรหน่อยได้ไหมครับผมได้ยินว่าที่เนี่ยเป็นคนทำผัดไทยเจ้าแรกของโลกเหรอฮะของประเทศไทยแสดงว่าก็ของโลกอะฮะประเทศไทยใช่ค่ะถูกไหมฮะมีมา80ปีแล้วค่ะคือเจ้าแรกคือที่นี่เหรอคะใช่ค่ะอ๋อนี่ผมได้กินของออริจินอลเลยเหรอพี่ใช่ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่แรกของโลกก็ว่าได้นะฮะของประเทศไทยก็ของโลกก็แหละคือผัดไทยของไทยอ๋อจริงเหรอผมเพิ่งรู้ว่าถ้าที่มาเลย์ที่สิงคโปร์อะไรแบบเนี้ยอินโดมันจะมีชาก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่เราเคยกินอ่ะที่มาเลย์มันก็จะคล้ายผัดไทยแต่ว่ามันไม่ใช่ผัดไทยมีความรู้อย่างนี้บ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพิ่งไปอ่านเพิ่งมาเมื่อเช้ามากินอย่างเดียวค่ะนี่ฮะเป็นไรเนี่ยผัดไทยทรงเครื่องนี่ก็ใส่ปูด้วยนะครับทุกคนมีกุ้งสดมีกุ้งมีปูแล้วก็มีมะม่วงมีอะไรเงี้ยโอ้โหคล้ายๆข้าวคุกกะปิมะม่วงอ่ะมะม่วงมาดึงกุ้งมาไปกุ้งให้มาไปกุ้งดาดูอันนี้เป็นผัดไทยทรงเครื่องนะฮะทุกคนถ้ามาก็ต้องลองอ่ะเป็นอีกเมนูนึงที่ต้องลองนี่เห็นไหมผัดไทยทรงเครื่องนะทุกคนเดี๋ยวพี่ผมกินให้ดูฮะอร่อยดีนะมันเป็นรสชาติที่เราไม่เคยกินอ่ะผัดไทยใส่มะม่วงแล้วก็มีปูมีปลาหมึกไม่ใช่ผัดไทยใส่ปูอร่อยดีอร่อยฮะทุกคนอร่อยดูอร่อยมากนะคุณภาพดีอ่ะสมกับแบบเป็นเจ้าแรกของโลกนะนี่เมนูอะไรป่ะอันนี้ผัดไทยมันกุ้งแต่ไม่มีกุ้งอันนี้ผัดไทยมันกุ้งห่อไข่ทั้งร้านอ่ะเป็นเส้นจันหมดไม่มีเส้นอื่น
ผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมแพ้กุ้งนะฮะทุกคนดาก็แพ้กุ้งนะฮะพี่ผมไม่แพ้ผมกินยาแก้แพ้มาก่อนหน้านี้เลยนะฮะถ้าแม่ดูอยู่แม่น่าจะด่าผมแน่นอนแต่ว่าแม่ไม่รู้ฮะตอนถ่ายแล้วผมอยากจะกินจริงๆไหนๆก็มาแล้วทั้งปูทั้งกุ้งผมแพ้หมดเลยอันตรายมากเลยคิดว่าจะลองอะไรนี่เดี๋ยวลองกุ้งไหลขวางหน้าพูดก่อนลองชองเลยลองผักชีก่อนแล้วกันว่ามันอร่อยไหมผักชีก่อนผักชีไม่ต้องโอ้เอาไปจัดก็สมคำล่ำลืออร่อยจริงเหรอแบบไหนบรรเลงรสชาติเป็นไงแล้วปกติทั่วกินเป็นไงปกติเป็นคนไม่กินผัดไทยทั่วไม่ชอบผัดไทยเพราะว่าทั่วไม่กินถั่วงอกที่มันสดๆอ่ะทั่วเหม็นเขียวนี่ฮะนี่คืออะไรฮะกุ้งลายเสือนะกุ้งลายเสือแล้วก็ผัดไทยหอกไข่ผมมากครับผมมากครับทุกคนนี่กุ้งลายเสือดูนี่กุ้งลายเสือแล้วก็ผัดไทยห่อไข่ทุกคนกุ้งใหญ่มากอันนี้จานเท่าไหร่วะฝนจานเท่าไหร่จาน400จาน400ทุกคนนี่เป็นผัดไทยธรรมดาสูตรดั้งเดิมนะฮะทุกคนอันนี้สูตร1อันนี้เจ้าแรกของโลกนะฮะทุกคนผัดไทยสูตรดั้งเดิมเราต้องลองสีออกเหลืองๆไม่ต้องปรุงดิไม่ต้องปรุงนะเราลองแบบรสชาติออริจินอลกันมาไปทุกคนฮะผัดไทยสูตรออริจินอลดั้งเดิมเจ้าแรกของโลกฮะเดี๋ยวผมกินให้ดูฮะทุกคนจานนี้เท่าไหร่วะจานนี้120ฮะทุกคนเก่งมากหือ75มันเป็นเบอร์1ไงเส้นนุ่มมากแบกเอาไปลองเส้นนุ่มมากจานนี้75บาทนะฮะพูดผิดเมื่อกี้เส้นนุ่มมากมันจะออกหวานๆหน่อยมันๆเค็มๆนิดๆกลมกล่อมมากดูเสียงสูงโง่ไหมยังไงไปมันจะหวานๆเนาะอร่อยนี่นะฮะโอเคละมานี่นะฮะเป็นผัดไทยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันนะฮะเป็นผัดไทยแล้วก็ห่อไข่แล้วก็ด้านในเส้นอ่ะเขาผสมมันกุ้งไปด้วยดูนี่ฮะทุกคนดูด้านในเห็นปะดูนี่ฮะนี่เห็นไหมโอ้โหดาร้อนๆเห็นไหมเห็นโอ้โหมาดินถามคนดูเห็นไหมคุยกับคนดูผมบอกเห็นไหมเห็นไหมตาก็บอกเห็นเดี๋ยวผมกินให้ดูฮะขอโทษนะแม่ดินต้องกินจริงๆเมนูนี้จะรอดหรือจะร่วงคืนนี้เลยดูกินไปบ่าวคืนนี้เข้มข้นมากทุกคนแต่ว่ามันจะออกหวานๆนะเนาะต้องบีบมะนาวอ่ะดูนี่เห็นไหมโอ้โหอีกคำหนึ่งพอใส่มะนาวอร่อยมากทุกคนนี่เป็นผัดไทยที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยเส้นนะคะเส้นสีส้มนวลสีส้มจากอะไรจากอะไรอร่อยอ่ะมันมีความแบบเส้นแบบกรึบๆโอ้โหรสชาติเป็นไงรสชาติเปรี้ยวเพราะว่าเพิ่งบีบมะนาวลงไปแต่มันก็มีความหวานๆอร่อยแล้วก็มีความมันของมันกุ้งออกมาโอ้โหแล้วกล้องแล้วกล้องมันฟุ้นเลยอร่อยจริงไหมทุกคนฮะเดี๋ยวพี่ผมจะแหวกไข่ให้ดูนะเดี๋ยวเลยลื่นลื่นโอ้ทุกคนดูนี่ฮะโอ้โหดูความหนึบของเส้นเนาะโอ้โหไอ้เอ๊นักรีวิวโอ้โหเป็นไงไปเป็นไงเฮ้ยหัวสั่นเลยสนุกสนุกทุกคนฮะตอนนี้ถึงเวลาอันสมควรนะฮะกุ้งลายเสือใช่ไหมนี่คือกุ้งลายเสือกินกับผัดไทยทุกคนกุ้งโคตรใหญ่ราคา okay. ตามฤดูกาลด้วยนะราคาตามฤดูกาลก็คือจะเปลี่ยนไปเลยนี่ตอนนี้คือราคา500แต่ okay. จานนี้ราคา500โอเคเนี่ยราคา500บาทแล้วเนี่ยตามฤดูผมกินยามาแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าผมแค่เสียวอะโอเคแบกแกะให้ดีไหมแกะไม่เป็นเพราะดีไม่เคยกินกุ้งเลยทุกคนดูนี่ดูโอ้โหเลือดทุกคนไ
โอ้ยดูมันกุ้งดูมันกุ้งทุกคนโอ้แม่นี่คือผัดไทยนะฮะทุกคนดินลองกินดินี่ให้ดินกินอ่ะเอออร่อยสุดถ้าแม่ด่านี่ด่าแบนะด่าดินสิดินกินแบนไม่กินดินด่าดูดิโอ้ด่าโอ้ยทุกคนคือเอาตรงๆนะผมไม่เคยกินกุ้งขนาดนี้นะเพราะว่าผมแพ้กุ้งผมกินยาแก้แพ้มาแล้วนะทุกคนแต่ผมมาถึงที่นี่ผมก็เอาไงดีอ่ะกินเนาะโอเคดาเสียวแทนใช่ไหมโอ้กุ้งสดดิกินกัดถึงไหนไปถึงไหนสุดแล้วอันนี้เลยโอเคทุกคนครับกุ้งแม่น้ำผมกินครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าผมแพ้กุ้งแต่ผมจะกินแม่เอ้ยคาริบอกดีแล้วอย่ากินมันแม่ห้างสั่งดินเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะฮะผมรีวิวเสียงตายไปแล้วเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมจะลองดูแบดินจัดแล้วนะกินเลยกินละเฮ้ยกินหมดเลยเหรอดีไหมอื้อสดไหมอื้อร้อนใช่มั้ยมากอร่อยมากแบดอื้อนี่คือหน้าของคนที่กินกุ้งครั้งแรกรู้ไหมว่าแพ้กุ้งมันโชคร้ายขนาดไหนเออว่ะอื้อเอาคนอื้อหวานอันนี้โอ้เย่หวานมากโอ้ไม่เก่งใจเพราะนั่งท่าเลยอร่อยมากรู้ป่ะใจเย็นใจเย็นกินทั้งตัวป่ะเกิดดีใจด้วยนะเกิดมาครั้งเพิ่งกินกุ้งปีครั้งแรกในชีวิตอร่อยมากทุกคนผมอธิบายไม่ถูกอ่ะแม่บอกแล้วไม่ฟังเลยแม่แค่ยินดื้อแม่ลูกอ่ะคาริบห้ามแล้วแม่ดีไม่ยอมฟังห้ามเป็นไงทุกคนอร่อยมากแบอร่อยมากแบอร่อยไหมดีไม่เคยกินกุ้งไงโอ้กุ้งอร่อยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมอยากจะบอกนะฮะว่าถ้าใครมากรุงเทพก็อยากให้มาลองนะฮะอีกอย่างนึงก็คือฮาลาลแล้วนะฮะทุกคนใครได้เป็นมุสลิมมากินได้แล้วก็คลิปนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะผมมารีวิวว่าผมอยากจะมากินเองจริงๆเขาพูดตรงๆว่าราคาก็สูงราคาสูงเหมือนจานอย่างเงี้ยจานละ400อะไรเงี้ยแล้วก็ผัดไทยปกติ120จานละ500ตามฤดูกาลผัดไทยปกติ75อะไรเงี้ยก็ราคาค่อนข้างสูงน้ำส้มขวดละ100อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาพูดตรงๆว่าคุณภาพก็ดีจริงเป็นผัดไทยเจ้าแรกของโลกของประเทศไทยอะไรเงี้ยที่ทำรสชาติดีจริงก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ชายผมด้วยนะฮะฝนด้วยนะฮะฝนนะฮะดาอีโบขอบคุณพี่วานด้วยที่เข้ามาหน้าบ้านนึงครับพี่อ้วนนึงหน้าบ้านมากเลยพี่ว่าความผอมลงนะเขาต้องถอยหลังใช่ไหมสำหรับคลิปนี้โชคดีฮะทุกคน แม่ลูกบอกคาริบแล้วว่าอย่าให้ดินกินกุ้งแม่ดีไม่ฟังคาริบก็ไม่ยอมฟังชวนโน้นมากินกุ้ง กินยาแก้แพ้แล้วแม่